สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมาพบกันเช่นเคยนะคะในช่วงของห้องรับแขกค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยคงจะเคยมีปัญหานะคะเกี่ยวกับผมหลุดร่วงผมบ้างอะไรต่างๆนานาเขาบอกว่าแพทเป็นคนหนึ่งที่บางทีสระผมแล้วตกใจผมตัวเองร่วงเยอะมากแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมีผลิตภัณฑ์ไม่ยาสระผมมีผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมมาฝากกันนะคะซึ่งวันนี้แพทก็อยู่กับคุณโบค่ะซึ่งเป็นผู้ใช้งานจริงนะคะเคยมีปัญหาเรื่องของการหลุดร่วงของเส้นผมมาแล้วแต่ว่าวันนี้กลับมาผมสวยอีกครั้งหนึ่งนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันสวัสดีค่ะคุณโบสวัสดีค่ะค่ะไม่น่าเชื่อเคยผมบางผมร่วงเหรอคะใช่คือดูวันนี้ดูผมว่าดูหนาเต็มมากดูจากตอนนี้กลายเป็นคนเหมือนคนผมหนาแต่ผมหนาขึ้นจริงๆค่ะเมื่อก่อนมีปัญหามากเราตัดผมสั้นเหมือนกันเลยแสดงว่าเราต้องมีปัญหาในเรื่องของผมร่วงใช่ไหมคะหลายๆคนพอเห็นบอกตัดผมสั้นคิดว่าอยากแบ๊วเด็กเปล่าเลยปัญหาตอนนั้นเครียดมากแล้วก็ปวดหัวมากไม่หาทางออกไม่ได้เลยว่าจะทำยังไงดีเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีปัญหาเรื่องผมบ้างผมอะไรต่างๆคือปัญหาจริงๆแล้วมีอะไรบ้างคะคือจริงๆเมื่อก่อนเป็นหนักมากนะคะมือคือพูดง่ายๆว่ามีคนทักพอไปทักเสร็จแล้วเมื่อก่อนเนี่ยไปทำผมเสร็จเนี่ยก็กลายเป็นว่าช่างกระทักอีกว่าผมบางมากรอยแสกนะคะมันก็จะเริ่มเห็นเป็นช่องใหญ่ๆจากเมื่อก่อนเราแสกเนี้ยอย่างเงี้ยเรียกว่าเล็กนะเมื่อก่อนตอนแสกค่ะจะใหญ่ขึ้นกว่านี้แล้วก็ตรงกลางเนี่ยเริ่มแบบอย่างนี้แหละเริ่มเป็นไข่ดาวเยอะมากแล้วก็ที่สำคัญค่ะเมื่อก่อนเนี่ยรัดผมรัดเยอะมากตรงนี้เลยค่ะมันก็จะลึกเข้าไปเห็นไหมคะใช่เมื่อก่อนลึกยิ่งกว่านี้เว้าแบบหนักมากจนแบบเฮ้ยไม่กล้ารัดผมแล้วอะแล้วปัญหาตอนนั้นก็คือเรื่องของเวลาสระผมผู้หญิงเนี่ยจะเห็นได้อย่างเด่นชัดมากถ้าเกิดเราไม่โดนใครทักเราดูด้วยตัวเองก็คือเวลาสระผมปุ๊บเนี่ยเราก็จะสระแล้วก็ชอบเอามือสางแบบนี้มันติดออกมาแบบเป็นกำนึงไม่พอค่ะคุณผู้ชมเวลาอาบน้ำทำไมห้องน้ำที่บ้านเรามันเหมือนมันตันเลยอะมันกลายเป็นว่าผมเราเนี่ยไปอุดตันจนน้ำมันแบบไม่ระบายลงไปข้างล่างแล้วก็ที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือเวลานอนนอนปั๊บตื่นเข้ามาเช้าปุ๊บหันไปที่หมอนค่ะกลายเป็นว่าเฮ้ยผมเรามันหลุดร่วงอยู่บนหมอนเราเนี่ยมากด้วยและก็ยิ่งในห้องนอนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะกลายเป็นว่ากว่าทีมากองรวมกันนอกเหนือจากฝุ่นแล้วกลายเป็นผมเราเนี่ยที่มันเป็นกองๆคือเราเห็นเรารู้เลยว่าโอ้โหผมมันร่วงจนน่าตกใจใช่ค่ะก็เลยเป็นปัญหาที่ว่าเฮ้ยตัดสินใจมาตัดผมสั้นกลายเป็นว่าผมสั้นน่าจะช่วยได้แต่มันก็ไม่ใช่เลยมันกลายเป็นว่าเราจะต้องไปดูแลในเรื่องของตัวหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมเนี่ยให้มันดีขึ้นมันถึงจะลดในเรื่องของการหลุดร่วงไปได้จนแบบว่าเฮ้ยเราเริ่มทำผมยากแล้วนะรอยแสบผมเราเนี่ยค่ะพอแสบปุ๊บมันเป็นรอยแสบที่ใหญ่ขึ้นบางจุดนี่ก็เริ่มล้านเริ่มบางอันนี้เริ่มน่ากลัวมากเป็นสัญญาณที่บอกเพราะว่าเราเคยได้ยินมาว่าบางทีบางคนเนี่ยผมแทบจะไม่ขึ้นอีกเลยเอ๊ะเราจะต้องทำยังไงดีเพราะจากเมื่อก่อนที่เราเป็นคนผมยาวแล้วเราผมสวยนู่นนี่นั่นกลายว่าเอ๊ะเรากินอาหารผิดวิธีหรือเปล่าหรือมีอะไรเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่าตอนนั้นก็เครียดค่ะจะไปหาคุณหมอทำผมตอนนี้ที่เขาบอกว่าทำการเอาเซลล์ผมจากข้างหลังมาแปะไว้ข้างหน้าราคาเป็นแสนเลยนะคะแล้วก็ไม่การันตีด้วยว่าผมจะขึ้นไหมเท่านั้นยังไม่พอค่ะไปต่อแฮร์ผมดีไหมใช่ไหมคะก็จะมีหลากหลายวิธีแต่พอไปเจอเพื่อนมาอีกต่อแฮร์ผมกลายเป็นว่าเวลาที่สระผมเนี่ยผมปลอมมันอยู่ในหนังศีรษะเราที่มันต่อปุ๊บกลายเป็นเชื้อราเกาะอยู่ที่หนังศีรษะหัวล้านถาวรอีกพังกว่าเดิมไม่เอาดีกว่าเราก็เลยแบบเอ๊ะทำยังไงดีเครียดจังเลยช่วงนั้นเชื่อว่าหลายๆคนที่มีปัญหาเหมือนโบปุ๊บเนี่ยคุณจะต้องหาอะไรทุกอย่างมาตอบโจทย์ในเรื่องของการรักษาดูแลคือผู้หญิงกับผมนี่ไม่ได้นะไม่ได้เป็นมงกุฎของหน้าเพราะว่าจากเมื่อก่อนเนี่ยค่ะตอนที่บอกว่าเขียนคิ้วสวยแล้วทาหน้าอะไรทุกอย่างสวยหมดแล้วการว่าถ้าเราเป็นผู้หญิงที่ผมบางมันดูไม่สวยเลยจะเอาจากข้างหลังมาโปะข้างหน้าข้างหน้ามาโปะข้างหลังก็ไม่ได้คือใบหน้าเนี่ยคิ้วบงคิ้วบางแรงไปยังพอแต่งปิดบังได้แต่ผมเนี่ยเนาะมันปัญหาระดับชาตินะให้หน้าสวยแค่ไหนก็ตามค่ะถ้าเกิดผมบางผมน้อยหัวล้านยังไงก็ไม่สวยการันตีได้เลยเราอยากถักเปียถักขึ้นไปแบบนี้บ้างหัวล้านเลยค่ะตอนนี้ขึ้นมาถึงอย่างนี้แล้วกลายว่าไม่ใช่บอกว่าหัวล้านได้เงินนะกลายเป็นหัวล้านดูจะไม่ได้เงินไปแล้วอะไรประมาณอย่างนี้ก็น่ากลัวตอนนั้นนะคะแล้วก็เริ่มทำผมยากไหลทรงเริ่มไม่ได้แล้วม้วนผมก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้กลายเป็นไว้ผมตรงก็การหัวฟีบมันไม่มีทางออกเลยจนมาเจอคุณแหวนที่เป็นเจ้าของแบรนด์ของผลิตภัณฑ์เลนี่เนี่ยค่ะแล้วก็เลยได้คุยกับคุณแหวนแล้วคุณแหวนเนี่ยเขาก็มั่นใจในตัวสินค้าต้องบอกเลยว่าคุณแหวนเนี่ยให้ใช้ฟรีเลยนะคะตอนนั้นก็บอกเหตุผลเขาไปว่าเออเราเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วคุณแหวนเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าลองเอาไปใช้สิ
พี่ก็มีปัญหาแล้วเราเห็นผมคุณแหวนเนี่ยเราก็ตกใจบอกหุ้ยทำไมผมพี่หนาขนาดนี้ผมสวยด้วยขนาดเขาเป็นคนปล่อยผมตรงๆไม่ต้องทำอะไรเยอะผมดูสวยมากแล้วก็กลายเป็นว่าเขาก็เลยบอกว่าลองเปิดรีวิวให้เราดูในโทรศัพท์ก็นั่งคุยกันเขาก็บอกว่าตอนนี้คุณแม่ที่กำลังมีน้องก็ใช้ด้วยนั่นคือคุณแพทณปภาคุณแพทใช้เราก็ดูคุณแพทผมหนาจริงๆเป็นผู้หญิงที่ม้วนผมเบาๆนะแต่ดูมีอะไรแบบเยอะมากแล้วหลังจากนั้นเขาก็เปิดรีวิวให้สำหรับคนที่หัวล้านรอยแสกกลางหัวหน้าผากอย่างเงี้ยค่ะบางคนต้องคอยแต่รัดผมอย่างเดียวก็กลายว่าเฮ้ยเขาใช้เลมิเนี่ยตัวแชมพูแล้วก็ตัวครีมนวดของเลมิเข้าไปมันมีการเปลี่ยนแปลงในหนึ่งเดือนเนี่ยเริ่มมีผมขึ้นนะจากที่เคยผมบางกลายเป็นผู้หญิงผมหนาขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยบอกว่าอ่ะลองใช้บ้างตอนนั้นก็สงสัยว่าเอ๊ะมันจะขึ้นได้ยังไงพอจุดเปลี่ยนเลยคุณแหวนเนี่ยก็บอกว่าของพี่เนี่ยดีจริงๆนะโบอะไรเงี้ยพี่ขายต่อเดือนเนี่ยอยู่ประมาณ 20,000 ขวดต่อเดือนเราก็โหแล้วหนูแอบบอกว่าจริงเหรอพี่อ่ะงั้นถ้าเกิดดีจริงครั้งต่อไปหนูจะซื้อของพี่ใช้เขาก็บอกเอาลองไปใช้ดูก่อนเลยก็ได้มา1เซตตอนนั้นนะคะพอใช้เสร็จปั๊บเนี่ยเราก็สงสัยเอ๊ะไม่มีส่วนผสมอะไรบ้างเนอะที่มันทำให้สภาพหนังศีรษะของเราแล้วก็เส้นผมของเราเนี่ยมันดูแข็งแรงแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปจนถึงแบบนี้ได้1อย่างเลยเขาบอกว่าของดีที่สุดในการดูแลเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะนั่นคือน้ำมันม้าแต่ว่าไม่ใช่น้ำมันม้าจะมาจากที่ไหนก็ได้ต้องมาจากฮอกไกโดเราไปญี่ปุ่นเราจะรู้ว่าของดีเนี่ยจะต้องอยู่ที่นู่นเขาก็เลือกส่วนผสมตัวนี้เข้ามาเป็นตัวส่วนผสมในตัวแชมพูแล้วก็ตัวครีมนวดเพราะว่าหนึ่งก็คือเขาจะช่วยในเรื่องของการลดผมร่วงนะคะทำให้ผมนุ่มแล้วก็ไม่แห้งฟูด้วยแล้วก็นะคะช่วยให้ผมเนี่ยของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนทำสีผมนะก็จะนิ่มนุ่มด้วยจากเมื่อก่อนค่ะรูปผมเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้นะติดออกมาเป็นอย่างนี้เลยค่ะคุณผู้ชมใช่อย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะนี่ขนาดม้วนผมมาทำอะไรมาผมก็จะนิ่มแบบนี้เลยใช่พอเราใช้ปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกอุ้ยมันหอมอะแล้วที่สำคัญก็คือใส่ใจในตัวผลิตภัณฑ์เขามากๆก็คือเขาเป็นผลิตภัณฑ์ยาสับผมและก็ครีมนวดในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เจ้าเดียวเลยที่เป็นส่วนผสมของน้ำมันม้าจะบอกว่าไม่เคยได้ยินด้วยไม่เคยได้ยินว่าเจ้าไหนใช้น้ำมันม้าทำแล้วมันมีวิตามินอีสูงมากค่ะซึ่งมันจะช่วยบำรุงในเรื่องของหนังศีรษะของเราได้ซึ่งหลายๆคนเนี่ยพอบอกเอ๊ะแล้วผมเราอะมันจะนุ่มยังไงล่ะแล้วผมมันจะหลุดร่วงเนี่ยน้อยลงได้ยังไงซึ่งปกติเนี่ยเวลาเราสระผมเสร็จเราใช้ครีมนวดเราก็จะชะลอแต่แบบนี้ใช่ไหมคะมันก็จะได้แค่ปลายผมมันก็จะร่วงอีกเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดใช้เลมิเนี่ยเขาจะบำรุงตั้งแต่หนังศีรษะเพราะว่าตัวน้ำมันม้าไม่มีส่วนผสมของตัววิตามินอีแบบเข้มข้นแล้วเขาก็จะเป็นลักษณะของกรดไขมันชนิดเดียวที่อยู่ในของผิวหนังคนเราบนหนังศีรษะมันก็จะซึมลงไปด้านในหนังศีรษะของเราได้นั่นหมายถึงเขาไม่ได้บำรุงแค่ปลายผมเขาบำรุงตั้งแต่หนังศีรษะให้แกนผมของเราเนี่ยมันแข็งแรงพอมันแข็งแรงมันก็ลดในเรื่องของการหลุดร่วงได้เท่านั้นยังไม่พอแล้วก็หุ้ยแค่นี้เราก็ดีใจแล้วเนาะพอเรารู้สึกเขาก็จะมีในเรื่องของตัวสมุนไพรนะคะต่างๆมากมายอีก7ชนิดไม่ว่าจะเป็นตัวเยลโล่คาโมไมล์นะคะแล้วก็โรสแมรี่พวกนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการลดเชื้อราแบคทีเรียนะบนหนังศีรษะของเราได้เป็นอย่างดีค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวพอได้ใช้แอบดมดีกว่าจะบอกว่าจริงๆเมื่อกี้ได้ดมแล้วนี่ค่ะนี่เลยหอมจริงๆคือตอนนี้เนี่ยกลิ่นมันยังวนเวียนอบอวลอยู่ตรงนี้ขวดใหญ่ไซส์ใหญ่แบบนี้ตั้งไว้ที่บ้านโอ้โหใช้กันทั้งบ้านเดี๋ยวจะมาบอกว่ากลายเป็นว่าตัวเองไม่ใช่คนผมหนาคนเดียวกลายเป็นว่าคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านผมหนาตามเราไปด้วยคือใช้กันได้ทั้งครอบครัวใช่แล้วค่ะเพราะว่าใช้ได้ตั้งแต่คุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายนะคะแล้วก็ผลลัพธ์เนี่ยที่ได้มาแล้วมันเกินค่าจริงๆต้องบอกเลยว่าไม่ต้องไปจ่ายราคาแพงเลยนะคะหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยกลายจากคนที่ผมรีบเวลาสระผมอะค่ะปกติเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องไปยกโคนผมต้องไปนู่นต้องไปนี่ให้ผมมันดูฟูฟ่องแต่ตั้งแต่ใช้ยาสระผมกับตัวครีมนวดของเรมินะคะไม่ต้องเลยพอสระผมเสร็จเป่าพัดลมปุ๊บเห่านู่นเป่านี่นะคะผมมันก็จะนุ่มแล้วก็แบบว่าพริ้วเลยอะค่ะหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่มีปัญหาที่สุดของตัวโบก็คือเรื่องของการหลุดร่วงของเส้นผมถ้ามองดีๆเห็นไหมคะเส้นผมขึ้นมีลูกผมลูกผมเยอะใช่ค่ะอันนี้นี่คือสัญญาณที่บอกว่าเฮ้ยใช้แล้วมันได้ผลจริงคือบางคนเนี่ยที่ศีรษะล้านสังเกตกันได้นะคะว่าคุณจะไม่มีลูกผมขึ้นนั่นระวังเลยว่ามันคือการล้านแบบถาวรคือมันร่วงแล้วมันไม่ขึ้นแล้วใช่ใช่ใช่แต่อันนี้ขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะนี่เลยขึ้นแล้วก็ตรงนี้ขึ้นด้วยปัญหาของโบตรงด้านข้างตรงนี้ขึ้นนะคะแล้วก็ตรงแกนผมข้างหลังเนี่ยกลางกระหม่อมก็ขึ้นด้วยและที่สำคัญวันนี้นะคะถ้าปกติเนี่ยเป็นเมื่อก่อนเวลาทำผมเนี่ย
จะต้องยีผมจะต้องยีเพื่อให้มันฟองตอนนี้ไม่ต้องเลยค่ะนี่เลยผมเราหนาขึ้นมากแล้วก็ลดอาการหลุดร่วงเนี่ยได้ถึง 80% เลยนะคะแล้วยิ่งยีผมนี่แหละมันยิ่งทำให้ร่วงใช่นั่นแหละค่ะก็เมื่อก่อนเราผมบางเราก็ต้องหาวิธีในเรื่องของการทำให้ผมเราหนาใช่ไหมคะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยพอเริ่มสังเกตตัวเองถึงอาการเปลี่ยนแปลงไปประมาณ1เดือนนะคะคุณผู้ชมหลายๆคนเอ้าแล้วใช้แล้วประมาณเท่าไหร่เราถึงจะรู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลง1เดือนเนี่ยลืมตัวไปเลยค่ะว่าตอนอาบน้ำเฮ้ยมันก็ร่วงนะแต่ทำไมท่อมันไม่ตันแล้ววะ มันก็กลายเป็นว่ามันเหลือแค่แบบร่วงนิดๆหน่อยๆซึ่งเป็นปกติของผมร่วงที่มันจะมีการผัดนะคะในเรื่องของผมเวลาที่นอนเนี่ยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยพอตื่นนอนมาปุ๊บกลายเป็นว่าผมมันอยู่ตรงที่นอนตรงหมอนเราเนี่ยเยอะมากหันไปอีกทีตอนนี้มันก็เหลือแค่เส้น2เส้นค่ะพอหลังจากนั้นเสร็จปั๊บเนี่ยก็กลายว่าเฮ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงจริงเราก็เลยแบบหืมดีใจมากนะคะแล้วก็เห็นด้วยเนี่ยว่าตอนนี้ทำผมก็ดีขึ้นสวยขึ้นแน่นอนว่ามาวันนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นมาฝากกันด้วยใช่เลยค่ะพอฟังแล้วอยากลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมวันนี้แนะนำเลยค่ะโทรมาเลยที่หมายเลข1577นะคะเซตนี้เลยค่ะที่วางอยู่ก็จะมีเป็นแชมพูนะคะของเรมิ2ขวดครีมนวดอีก2ขวดค่ะจากราคาปกติอยู่ที่ 2,980 4ขวดนี้ในรายการนี้เหลือเพียงแค่ 2,290 บาทเท่านั้นแต่ยังไม่พอค่ะโทรปุ๊บ30สายแรกเนี่ยได้ไปราคาพิเศษแบบนี้โทรเร็วภายใน5นาทีตอนนี้ค่ะแถมเพิ่มไปด้วยอันนี้เป็นหวีที่วันนี้ผมเด้งๆแบบนี้ค่ะพอผมนุ่มเสร็จปุ๊บก็ม้วนต่อได้เลยตัวนี้เป็นหวีนะคะที่ช่วยในเรื่องของการจัดแต่งทรงผมใช้ได้ทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายด้วยมันเพิ่มโวลูมได้วันไหนสระผมเสร็จปั๊บนะคะเราก็นี่เลยนะคะเป็นแบบตรงได้หรือว่าจะม้วนนี่ค่ะให้เป็นงอนๆแบบนี้เหมือนโบก็ได้นะคะเพิ่มโวลูมไปนะคะตัวนี้จากราคา 1,590 บาทเซตนี้ค่ะให้ไปเลยมีอย่างนี้เลยค่ะ4ขวดแล้วก็หวีนะคะอีก 1,000 จากราคา 5,000 กว่าบาทจ่ายแค่ 2,290 บาทเท่านั้นค่ะโอ้โหคือโทรตอนนี้เลยนะคือคุ้มมากๆจริงๆ 2,000 กว่าบาทเนี่ยแค่แปลงนี้ก็เกือบ 2,000 แล้วนะคะใช่ค่ะแล้วตัวนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยค่ะนะคะว่านะคะจะทำให้ผมเราเสียเพราะตัวนี้เขามีทัวร์มาลีนอยู่ด้านในป้องกันในเรื่องของการไม่ให้ทำให้ผมเราเสียแล้วก็ที่สำคัญค่ะตัวยาสระผมแล้วก็ครีมนวดเนี่ยไม่มีสารกันเสียนะคะพวกเช่นพาราเบนอะไรพวกนี้ต่างๆเพราะบางทีเนี่ยบางคนบอกว่าเวลาสระเข้าไปแล้วทำไมเกิดอาการแพ้เกิดอาการระคายเคืองต่างๆพวกนั้นเนี่ยจะมีสารกันเสียใส่หรือว่าเป็นพวกพาราเบนใส่เข้าไปนั่นเองนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยไม่มีอาการระคายเคืองอะไรต่างๆเลยด้วยใช่ค่ะคือแพ้ได้เป็นคนหนึ่งที่เคยใช้อุ้ยของออร์แกนิกผมเลื่อนผมใช้ปุ๊บแพ้ลามต้องมารักษาหน้าด้วยต้องเลือกนิดนึงนะคะแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้ใช้แล้วผมหอมมากขนาดไม่สระผมมาประมาณ 2-3 วันตายแล้วขนาดไม่สระผมมา 2-3 วันนะคะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าผมมันยังนุ่มแล้วมันก็ยังหอมด้วยแล้วก็นะคะคนไหนที่บอกว่าเป็นคนผมมันเมื่อก่อนเนี่ยจะต้องสระผมเกือบทุกวันพอสระเกือบทุกวันผมก็ร่วงทุกวันกลายเป็นว่าพอตั้งแต่ใช้ตัวเรมิเข้าไปเนี่ยไม่ต้องสระทุกวันค่ะคุณผู้ชมกลายเป็นว่า2วันสระที3วันสระทีแต่กลายเป็นว่าตัวเองเนี่ยอยากจะสระทุกวันเพราะมันหอมมันเหมือนเป็นสปาเราไปในตัวเวลาเราสระผมแล้วเรามีความสุขมากแล้วก็ที่สำคัญค่ะอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าพอวางไว้1ขวดใช่ไหมมันก็จะเป็นคู่และมียาสระผมแล้วก็มีครีมนวดค่ะเพราะว่าห้องน้ำที่บ้านเราเนี่ยเราใช้กันได้ทุกคน คุณพ่อคุณแม่ก็เลยใช้ตามกลายเป็นว่าเราก็ได้ทดสอบไปพร้อมๆกันยิ่งถ้าเกิดเป็นคุณผู้ใหญ่เนี่ยค่ะมันจะมีเหงาะเพิ่มเข้ามาด้วยการหลุดร่วงของเส้นผมเนี่ยมีปัญหามากกว่าตัวเราอยู่แล้วอย่างโบเนี่ยประมาณ30กว่าแล้วการหลุดร่วงของเส้นผมเนี่ยไม่ปกติแต่คนแก่เนี่ยเริ่มที่จะมีแบบหลุดร่วงเยอะหงอกก็เริ่มมาแต่พอเมื่อก่อนเนี่ยคุณแม่เนี่ยต้องจ้างกันแบบถอนเส้นผมขาวมาเลยค่ะแล้วก็ต้องทาสีไปทำสีกันตลอดเวลาเพื่อปกปิดผมขาวกลายเป็นว่านะคะพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยงอกลดลงแล้วก็ไม่ต้องทำสีบ่อยด้วยพูดอย่างนี้หลายๆคนอยากนะคะที่จะเป็นเจ้าของและขอแนะนำโปรโมชั่นกันอีกหนึ่งรอบนะคะตอนนี้เลยค่ะเพียงแค่30สายแรกนะคะเท่านั้นโทรมาที่หมายเลข1577ค่ะ4ขวดตรงนี้แชมพู2ครีมนวด2ค่ะจากราคาปกติ 2,900 กว่าบาทเลยเหลือเพียงแค่ 2,290 บาทเท่านั้นยังไม่พอนะคะแถมเพิ่มไปเลยค่ะสำหรับนี่หวีนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำให้ผมตรงเพิ่มโวลูมผม
มค่ะหรือว่าม้วนผมแบบโบก็ได้จากราคา 1,590 บาทค่ะคุณผู้ชม5อย่างนี้จ่ายในราคาเพียงแค่ 2,290 บาทโทรมาเลยค่ะตอนนี้ที่1577ค่ะค่ะโอ้โหคุ้มแสนคุ้มแบบนี้นะคะยังไงต้องรีบโทรแล้วเพราะว่าจริงๆเรื่องของเส้นผมเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายเนี่ยมันจะเป็นเสริมสร้างความมั่นใจนะคะเป็นการเพิ่มบุคลิกภาพที่ดีด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องโบนะคะมาให้ข้อมูลกับเรานะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ